นักเรียนโรงเรียนนานาชาติลาวชั้นม.7จำนวน43คนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนปี 2022-2023 เตรียมพร้อมสืบต่อสานฝันของตนเองในการศึกษาต่อระดับวิชาเฉพาะวันที่27พฤษภาคมที่นครหลวงวิจันทน์โรงเรียนนานาชาติลาวได้จัดพิธีสรุปศกเรียนปี 2022 หาปี 2023และมอบใบประกาศให้นักเรียนชั้นม.7จำนวน43คนเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางศรีสุขวงศ์วิจิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีการนำจากกรมแผนกการศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทน์คณะอำนวยการโรงเรียนนานาชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมท่านอุ่ยวีศิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติลาวได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับผลสำเร็จในศกเรียนปี 2022 หา 2023 ซึ่งพนักงานครูอาจารย์และน้องนักเรียนยันมาได้สิ่งนี้ได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาหำเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเสื่อแน่ว่าภายหลังจบการศึกษาระดับสายสามัญไปแล้วน้องนักเรียนทั้ง43คนจะสืบต่อสานฝันของตนเองในการศึกษาต่อระดับวิชาเฉพาะที่ตนเองมีความใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพในอนาคตโรงเรียนนานาชาติลาวตั้งอยู่บ้านหนองบอนเมืองไสเสถานครหลวงวิจันทน์สำหรับศกเรียนปี 2022 หา 2023 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด500กว่าคนที่กำลังศึกษาอยู่ขั้นอนุบาลหามัธยมตอนปลายสั้นม.7ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็คือหลักสูตรมาตรฐานจากแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนอกจากผลสำเร็จในการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมบรรดากิจกรรมที่ปิ่นอ้อมหลายอย่างเช่นจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆส่งตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเลขปริศนาสากลการแข่งขันเลขโอลิมปิกที่จัดขึ้นอยู่ภาคพื้นและสากลตึมอีก